คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวตัวละครครับผมซายะครับผมแต่ว่าร่างนี้เป็นร่างโตแล้วครับผมนะซายะร่างนี้ครับผมนะจะเข้ามาในวันที่19เมษายนนะครับผมตรงส่วนนี้เลยครับแน่นอนว่าแน่นอนก็ต้องมีการถามนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เก่งไหมควรเปิดหรือเปล่านะครับผมแล้วเปิดมาทำอะไรได้บ้างครับผมนะลงด่านไหนบ้างครับผมแน่นอนเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้จะนำในส่วนของข้อมูลต่างๆครับผมเกี่ยวกับตัวของซายะร่างโตครับผมเอามาบอกให้ท่านแบบถึงลูกถึงคนเลยนะครับโอเคครับผมอย่างแรกนะเราไปดูในส่วนของความสามารถโดยรวมของหนูซายะร่างโตกันก่อนนะครับอย่างที่บอกครับผมนะซายะร่างนี้ครับผมไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถเปิดหาตัวของซายะครับผมร่างนี้ได้ครับผมถึงแม้จะหลุดในส่วนของตู้กิจกรรมไปแล้วก็ตามนะครับในเมื่อไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดปุ๊บนะก็ถามว่าถ้าเปิดไปพี่เนี่ยต้องบอกเลยครับผมว่าความสามารถของซายะร่างนี้ถือว่าใช้ได้ดีครับผมและก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากครับอย่างแรกครับผมนะสังกัดรอบนี้ก็ยังเป็นสายของสเปเชียลเช่นเดิมครับผมแต่ว่าเปลี่ยนสีกระสุนเรียบร้อยครับผมนะจากตอนแรกเป็นกระสุนแดงใช่ไหมครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระสุนเหลืองเรียบร้อยแล้วครับผมนะแน่นอนว่าเป็นเกราะฟ้านะครับผมนะโจมตีแนวหลังครับผมแน่นอนว่าสายสเปเชียลครับผมนะอยู่แนวหลังอยู่แล้วครับในเมืองครับผมสีแดงขั้น1ครับผมนอกเมืองสีเขียวขั้น2นะครับผมและเช่นเดียวกันในอาคารเป็นสีเหลืองครับแน่นอนว่ารอบนี้ครับผมก็ใช้ในส่วนของการตีนอกเมืองครับผมค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมในส่วนของบอสนอกเมืองสกิลอย่างแรกครับผมนะก็คือโจมตีในพื้นที่วงกลมนะครับผมนะด้วยความเสียหาย 75.9% ครับผมความเสียหายนี้เป็นเลเวล5นะครับผมนะต้องบอกว่าความสามารถของซายะร่างนี้เนี่ยการโจมตีครับผมค่อนข้างจะถือว่าโหดมากครับผมเพราะว่าการโจมตีตัวส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแนวนอนนะครับนะแนวนอนตัวส่วนนี้ต้องบอกว่ามันกว้างครับผมนะมันเป็นแนวนอนที่กว้างมากๆครับผมตรงส่วนนี้ก็คือเอารูปในส่วนของเรดบอสเชสเซ็ตครับผมในหลายๆท่านน่าจะพอเห็นแล้วก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าไอ้ปืน2ปืน2กระบอกเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากเลยครับผมแต่สกิลของซายะครับผมสามารถโจมตีปืนทั้ง2กระบอกแถมยังเลยไปอีกข้างได้เลยนะดังนั้นการโจมตีของซายะตรงเนี้ยถือว่ายาวครับผมนะและก็ถ้าเกิดวางตำแหน่งดีๆครับผมนี่เอาได้ทั้งบอสเชสเซ็ตนะครับผมเอาได้ทั้งศัตรูพร้อมๆกันมันเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโหดมากครับผมในการลงเลดบอสเชสเซ็ตนะครับผมแต่การโจมตีของซายะร่างนี้จะเป็นแนวนอนนะครับถ้าเกิดศัตรูยืนกันเป็นแนวระนาบเนี่ยรับรองเลยครับผมว่าสกิลเนี่ยโหดมากๆเลยครับและเช่นเดียวกันครับผมนะความเสียหายตรงส่วนนี้จะเป็นความเสียหายต่อเนื่องยาวนาน20วิถ้าเกิดศัตรูไม่มีการเคลื่อนที่นะครับผมนะพวกรถถังหรือพวกศัตรูตัวใหญ่ครับผมนะอันนี้คือสบายครับผมแล้วก็ศัตรูที่เดินผ่านมายิงเราจากจุดนั้นเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับจึงเป็นสกิลที่ถือว่าดีมากๆเลยครับค่าคอสตรงส่วนนี้ค่าคอส5ครับผมนะแต่ผลตอบแทนที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถัดมาครับผม normal skill ครับผมทุกๆ30วิจะโจมตีศัตรูพื้นที่ในวงกลมนะครับผมนะเป็นเวลา300ส่งผลดาเมจครับผม389ดาเมจนะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีแบบวงกลมนะเพิ่มในส่วนของคริติคอลดาเมจครับผม 26.6% นะครับผมอันนี้เพิ่มให้กับซายะเองนะครับต่อมาครับผมซับสกิลครับผมเพิ่มความสามารถดาเมจคริติคอลครับผมให้กับปาร์ตี้ครับผม 17.3% นะซึ่งก็เป็นความสามารถของตัวซายะอยู่เดิมครับผมนะแต่คราวนี้เนี่ยตัวซายะเขาเป็นสีเหลืองครับทำให้เราสามารถเอามาเล่นคู่กับคาลินได้ดีมากๆเลยนะครับคาลินเพิ่มโจมตีซายะเพิ่มดาเมจครับผมนะก็ถือว่าโอเคเลยครับต่อไปครับผมขอพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่นิดนึงครับผมอุปกรณ์การสวมใส่ของซายะก็มีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยครับผมก็จะเป็นในส่วนของถุงมือนะครับผมนะถุงมือนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่รัดผมนะครับผมแล้วก็นาฬิกานะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าอีกแล้วครับผมนะถุงมือที่รัดผมในการโดยเฉพาะที่รัดผมกับนาฬิกากลับมาคัมแบ็กครับผมให้เราเจออีกแล้วนะครับเผื่อท่านไหนไม่ทราบนะความสามารถของอุปกรณ์ครับผมจะส่งผลในเรื่องของดาเมจนะครับแน่นอนว่าของซายะเนี่ยเป็นถุงมือนะถุงมือจะเกี่ยวอะไรครับผมถุงมือเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวในเรื่องของความแม่นยำและก็คริติคอลอัตราการติดคริติคอลนะครับผมซึ่งแปลว่าตัวของซายะเนี่ยก็คือจะส่งผลครับผมพลังพลังโจมตีด้วยนะก็คือเพิ่มความแม่นยำคริติคอลดาเมจไม่ใช่ต้องบอกว่าความสามารถในการติดคริติคอลนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีขึ้นมา3อย่างครับก็โอเคนะมันใช้สลับพวกศัตรูหลบเก่งได้ดีด้วยครับ
และเช่นเดียวกันนะครับผมนะที่รัดผมครับผมที่รัดผมก็จะเน้นในเรื่องของป้องกันสถานะกับแม็กเก็ตพีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือนาฬิกานาฬิกาเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกคิริคอนกับคิริคอนดาเมจครับผมตรงส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะก็แปลว่าสายยะเนี่ยก็คือเน้นสายดาเมจแบบเพียวๆเลยนะครับต่อไปครับผมก็คือการอัพสกิลนะครับสายยะเนี่ยสกิลไหนถือว่าเทพมากครับผมแน่นอนนะครับผมนำเหมือนเดิมก็คือสกิล EX ของสายยะถือว่าเทพมากครับผมและซับสกิลครับผมก็เป็นซับสกิลที่ดีด้วยครับผมเพราะว่าเพิ่มดาเมจคริติคอลให้กับปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยตัวของสายยะเริ่มต้นไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมอัพ2ไว้ก่อนครับผมถ้าเอาสายยะไปเอาสายยะไปดาเมจก็ต้องอัพในส่วนของ EX สกิลครับถัดมาก็คือซับสกิลครับผม2อันนี้เอามาก่อนใครเพื่อนนะครับเอาให้แม็กก่อนก็ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เฉยๆนะครับผมนะจะเพิ่มในส่วนของ Normal Skill ครับผมเพื่อเพิ่มดาเมจก็ได้หรือสเปรย์ไอ้พวกซับสกิลนะครับผมนะก็ตรงสีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแพสซีฟสกิลอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่บอกเลยว่าเน้นไว้ก่อนครับผมก็คือ Yes Skill กับ Sub Skill 2อันนี้ครับผมเอามาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับต่อมานะครับผมก็คือไปที่ไหนได้บ้างครับผมอย่างที่ผมบอกเกินเริ่มต้นเป็นเรียบร้อยครับผมนะตัวของสายยาค่อนข้างจะมีประโยชน์มากครับผมในการลงเลดบอสเชเซตนะครับแต่ว่าสามารถเอาไว้ลงพีพีได้ไหมคำตอบก็คือได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมนะตัวของสายยาเนี่ยสังกัดในส่วนของการใส่ประเภทถุงมือนะครับผมนะแล้วก็สร้างความเสียหายได้ครับผมนะเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือมันทำให้และการเสียหายตรงส่วนนี้มันเป็นการวางคล้ายๆกับวางพิษครับผมนะศัตรูที่อยู่ตรงบริเวณตรงนั้นก็จะโดนพิษตามไปด้วยครับทำให้และก็อย่างที่บอกระยะมันกว้างมากครับมันเลยทำให้แนวนอนระยะนั้นน่ะโดนศัตรูทั้งหมดนะครับผมเป็นเวลา20วิมันก็เลยค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่อย่าลืมว่าดาเมจสีเหลืองเนี่ยมันกระทำต่อสีแดงลำบากครับนะแต่ว่ามันยิงสีฟ้าเข้านะผมดังนั้นเนี่ยก็สามารถจะเอาไปตอดระบบซูบากิได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซายะร่างเก่าเนี่ยดาเมจน้องแกจะเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดตัวของซูบากิเขาเป็นสีฟ้าแดงมันยิงฟ้าไม่เข้าครับผมแต่เหลืองมันยิงฟ้าเข้านะผมนะถึงแม้จะไม่เข้าดาเมจเวอร์ได้ดาเมจโบนัสอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมเขาสามารถเอาไปลง PP แล้วก็การพิษตรงส่วนนี้มันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใช้งานได้ดีด่านทั่วไปครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดศัตรูเป็นพวกแนวที่ออกมาเป็นแนวระนาบครับผมตรงส่วนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับที่เหลือมีอะไรไหมไม่มีละโอเคก็อย่างที่บอกครับผมใช้งานด่านทั่วไปได้ลงเลดบอสได้นะครับผมนะเลดบอสที่ลงเนี่ยก็คือต้องเป็นในส่วนของเลดบอสของไอ้พวกของบีน่าได้ไหมบีน่าก็ได้นะบีน่าก็ได้นะครับเชเซตไม่ต้องห่วงได้แน่นอนนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ในการลงเดดบอสที่ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นการโจมตีพื้นที่ในวงกลมนะครับมันจะเป็นวงกลมซ้อนกันหลายเส้นนะครับแปลว่าถ้าเกิดศัตรูมีระยะที่กว้างพอนะครับนะก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องหลายดอกเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวของสายยะล่างตัวเนี่ยจึงใช้งานได้ดีมากครับเนี่ยมันเป็นแนวนอนเนี่ยไม่ใช่สิมันไม่ใช่เป็นแนวนอนก็คือมันเป็นกรอบครับผมนะกรอบในพื้นที่นะครับแปลว่าสาทีเดียวก็คือเจ็บกันหมดนะระยะตรงนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดตีบีน่าเนี่ยซายะกับคารินอันไหนดีกันก็ต้องบอกครับผมว่าคารินดาเมจดีกว่านะเพราะว่าคารินเนี่ยเขานับเป็นฮิตที่ผมดอกเดียวแรงๆครับส่วนซายะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่มากกว่าเอาไว้ต่อได้ดีครับโอเคนะครับL2D นะครับผมนะในส่วนของ L2D ของซายะนะครับผมนะซายะล่างนี้เนี่ยก็จะมี L2D ที่ถือว่าน่ารักใช้ได้ครับผมโดยความสัมพันธ์เราจะได้ L2D ความสัมพันธ์ของซายะตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะพัฒนาครับผมถึงระดับแค่5เท่านั้นนะครับผมเนี่ยก็โอเคครับผมเอามาใช้งานได้นะครับเพิ่มสรุปครับผมตอนสุดท้ายครับผมนะถามว่าพี่ครับผมแล้วสรุปซายะล่างโตควรเปิดไหมนะครับจากมุมมองความเห็นของผมนะถ้าเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปมีตัวละครหน้าเปิดเยอะแยะนั่นโดยเฉพาะตัวของสายซีรีส์บันนี่ครับผมหรือตัวแบบนอร์มอลเทพอย่างเช่นตัวของนัสึกับอากโกะครับผมหรือตัวละครลิมิเต็ดสุดเทพครับผมอย่างตัวของมุสกิปีใหม่นะครับผมมันก็เลยค่อนข้างจะทำให้ตัวของซายะเนี่ยอัตราความน่าเปิดอะดรอปลงไปนะครับแต่ก็ถามว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดมีติดได้ดีไหมแน่นอนว่าดีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่ใครที่มีเพชรเกินนะครับผมนะเพชรเกินหรือเพชรมากพอครับผมแนะนำว่าลองเปิดสักนิดสักหน่อยดูก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครชอบน้องซายะเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มได้เลยครับผม L2D ของน้องบวกกับเนื้อเรื่องแกน้องเนี่ยก็คือว่าผ่านใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแหละนะโอเคนะครับผมนะย้ำอีกรอบนึงครับผมนะ
ถ้ามีเพชรเกินเปิดได้ครับผมนะแต่ถ้าเกิดเพชรมีน้อยแนะนำให้ข้ามและไปรอเปิดตู้ถัดไปจะดีกว่าครับโอเคนะครับผมนะในส่วนของผมพอสปีแคทก็คงจะมารีวิวตัวละครเพียงเท่านี้นะครับผมนะหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ